ทีนี้เรื่องผลยุบพรรคเก้าไกลเดี๋ยวฮะผลเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าศาลเนี่ยเขาวินิจฉัยสั่งอะไรไงอันนี้น่าสนใจนะฮะเขาสั่งในตอนจบบอกว่าการกระทำเนี่ยนะฮะของผู้ถูกร้องทั้งสองคือคุณพิธากับพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นการสิทธิภาพเพื่อล้มล้างการปกครองใช่ไหมฮะโอเคสรุปว่าเป็นนะและสั่งการให้ผู้ถูกร้องเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะฮะอีกทั้งไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยแปลว่าเขาห้าม2อย่างถูกไหมฮะเขาห้าม2อย่างอันแรกก็คือสั่งใครสั่งคุณพิธาแล้วก็สั่งพรรคก้าวไกลอันนี้ประหลาดนะเพราะว่าผู้ถูกร้องคือคุณพิธาเป็นผู้ร้องที่1ใช่ไหมฮะพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2สั่งคุณพิธาบอกให้เลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการโฆษณาหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อมีการยกเลิกประมวลยามาตรา112สั่งพรรคก้าวไกลด้วยนะฮะให้พรรคก้าวไกลหยุดแสดงความเห็นหยุดพูดหยุดเขียนหยุดพิมพ์หยุดโฆษณาแต่ไม่ได้สั่งส.ส.ของพรรคอันนี้คือปัญหาเขาสั่งคุณพิธาเนี่ยอันนี้ชาร์จเป็นผู้ถูกร้องอยู่ในขอบข่ายของการมีผลบังคับตามคำวินิจฉัยนี้ใช่ไหมฮะอีกอันนึงคือพรรคแต่ว่าแล้วคนอื่น44คนน่ะเขาไม่ได้ถูกสั่งด้วยนี่แล้วตอนนี้150คือเขาเรียกว่า119คนน่ะ119คนอะไรก็หมายถึงว่าส.ส.ในปัจจุบันอ๋อใช่คนอื่นเขาเป็นสสนี่แล้วเขาไม่ได้พูดในนามพรรควันนี้พูดในนามส่วนตัวเขาแล้วจะยังไงล่ะเนี่ยอันเนี้ยมันสั่งแล้วมันจะมีผลยังไงอ่ะคือผมก็ยังไม่รู้สึกว่าสั่งคือยังไงสมมุติว่าสสบางคนเห็นว่าควรจะเลิกแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นความเห็นเขาแล้วยังไงจะบอกว่าอันนี้ไปต้องไปยุบพรรคหรือไงนึกออกไหมเป็นบุริบุโรอะไรประมาณนึกออกไหมฮะก็กลายมันเป็นบุริบุโรคือการสั่งเนี่ยเพราะว่าสั่งเนี่ยคือมันเป็นปัญหาตั้งแต่ว่าใครเป็นผู้ถูกร้องคือคุณกับจับคุณพิธากับพรรคก้าวไกลเป็นผู้ถูกร้องเวลาสั่งมันสั่งหยุดพูดหยุดเขียนหยุดพิมพ์ถูกไหมล่ะโอเคถ้าในนามของพรรคเราจะบอกว่าพรรคจะขึ้นอันนี้ในนามของพรรคก็อาจจะไม่ได้เพราะนั้นก้าวไกลเขาก็เลยเอาอะไรล่ะลงจากเว็บไซต์อยู่ในเพจลงอะไรประมาณนี้ก็จะได้อันนี้เพื่อเป็นประเด็นในการไปต่อสู้คดียุบพรรคข้างหน้านี่พอจะเข้าใจได้อยู่ในเซนส์นั้นใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะว่ามันมีการสั่งแบบนี้มาใช่ไหมล่ะแต่คนอื่นที่เป็นสสเฉพาะคนแล้วก็ประกันตัวก็ไม่ได้ห้ามเนี่ยก็ไปประกันแต่ว่าไอ้การไปประกันเนี่ยมาเป็นเหตุประกอบที่บอกว่าล้มล้างคือเราเข้าใจความแบบย้อนแย้งของเรื่องไหมแต่เขาไม่ได้ห้ามว่าตอนนี้คุณห้ามไปประกันตัวคนซึ่งสื่อสสอ่ะไม่ให้ไปประกันตัวคนทำไอ้รัชนกประกันตัวเองได้ป่ะเนี่ยต้องถูกแต่งสสประกันตัวเองอันนี้เอาตามนี้นะคือผมก็ไม่แน่นะครับว่าคืออะไรเขาสั่งแบบนี้แต่ว่าเวลาที่เราเป็นนักกฎหมายอะคือเวลาศาลสั่งอะนะฮะมันจริงมันต้องชัดนะฮะมันไม่ต้องตีความว่าสั่งไงเนี่ยเขาก็สั่งตามรัฐธรรมนูญเหตุผลที่เขาต้องสั่งนี้เพราะว่าความไม่เคลียร์มาตั้งแต่ตอนต้นเลยจนถึงตอนจบว่าต้องสั่งแบบนี้ก็เขาร้องมาแบบนี้แล้วรับแบบนี้คือศาลอะผมไม่แน่ใจได้เกิดว่าตัวตุลาการท่านเป็นผู้ร้องเองอ่ะผมว่าท่านต้องเขียนคำร้องอีกแบบหนึ่งหรือกำหนดตัวคนอีกลักษณะหนึ่งเพราะนำไปสู่การสั่งห้ามการกระทำใช่ป่ะแต่ว่าคนที่เป็นผู้ร้องเขาเขียนแบบนี้นะศาลไม่เปลี่ยนแปลงคนที่เป็นผู้ถูกร้องไม่ได้อ่ะตอนนี้เพราะเขาร้องมาแบบนี้นั่นคือสั่งอันแรกนะครับกับอีกอันนึงเนี่ยคือไม่ให้ยกเลิกไม่ให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอันนี้ไม่เข้าใจอ่านแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ใช่กระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบแล้วตอนนี้มันไม่ชอบตรงไหนเขาก็เข้าชื่อกันตามจำนวนที่นูนกำหนดก็เสนอเข้าสู่สภาไงยังไม่ชอบยังไงอะถ้าสภาคือถ้าเกิดศาลจะบอกว่าโอเคก็คือคุณเสนอแก้ได้แต่คุณห้ามนำเรื่องนี้ไปหาเสียงก็ต้องสั่งถูกไหมฮะไอ้ตอนจบอ่ะคือในตัวเนื้อสารก็พยายามพูดว่าการหาเสียงโน่นนี่อ่ะมันเป็นเรื่องรวมแล้วก็มีการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิ์ล้มล้างการปกครองเอาประเด็นนี้มาซึ่งผมพอจะเข้าใจนะเพราะประมาณว่า
คือผมว่าความประเด็นความกังวลเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าประเด็นนี้มันถูกเอามาใช้เป็นประเด็นทำแคมเปญทางการเมืองคือเซนส์ของศาลเนี่ยนะในคดีนี้คือไม่ต้องการให้เอามาทำแคมเปญเรื่องนี้ท่านไม่ต้องการเอาเนี้ยมาทำแคมเปญแต่ว่าตอนสั่งก็ไม่ได้สั่งแบบนั้นนะสั่งไม่แก้โดยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่ตอนทำแคมเปญมันยังไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัตินี่กระบวนการทางนิติบัญญัติเริ่มขึ้นก็คือเมื่อมีการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาถูกไหมครับแล้วมันยังไม่ใช่โดยชอบยังไงอ่ะแล้วจะบอกชื่อกันได้มั้ยเนี่ยไม่แล้วศาลก็คือศาลก็คือศาลพยายามบอกว่าแก้ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นไม่ได้นะครับแต่ตอนสั่งอ่ะก็ไม่ได้มีการสั่งห้ามนะบอกว่าต่อไปนี้ห้ามเปลี่ยนหมวดไม่มีไม่ได้ห้ามอย่างนั้นศาลมีแต่ว่าการเปลี่ยนหมวดเป็นการลดทอนสถานะแต่ตอนที่กำหนดผลของคำวินิจฉัยว่าทำอะไรไม่ได้คือคนเราอ่ะสมมติว่าถูกตัดสินคดีถูกไหมฮะว่าเราควรต้องรู้อย่างชัดเจนใช่ไหมว่าเราทำอะไรแล้วทำอะไรไม่ได้อะไรที่เราทำแล้วมันไม่ได้ศาลบอกว่าทำอย่างเงี้ยรวมๆกันแล้วเนี่ยเป็นการล้มล้างจะทำเดียวๆไม่รู้รวมๆแล้วมันเป็นแต่ว่าตอนสั่งตอนจบอะชั้นศาลไม่ใช่ว่าด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบคือตอนพรรณนาเนี่ยพรรณนามายาวยืดก็อันนั้นไม่ถูกแต่ไม่รู้ทำได้ทำไม่ได้แต่ว่าพอมาถึงตอนจบเนี่ยบอกว่าอันนี้ทำไม่ได้ใช่ไอ้ที่พรรณนามาแล้วมันก็ทำให้คนคิดว่าทำไม่ได้ไปด้วยใช่ใช่ถูกต้องทำให้คิดว่าทำไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าตอนจบไม่ได้ชัดไม่ได้บอกชัดแบบนั้นคือเขาเขียนคุมรวมผมไม่แน่ใจอันนี้มันเป็นเพราะว่ามีการดีเบตกันในที่ประชุมตุลาการไหมว่าจะออกไอ้ตัวการสั่งการตอนจบว่ายังไงสั่งได้แค่ไหนอะไรประมาณนี้มันเป็นคดีที่มันไม่ใช่คดียุบพรรคมันเป็นคดีสั่งห้ามการกระทำให้เลิกอะไรประมาณนี้นี่ถ้าเราดูเนี่ยครับตัวบทเนี่ยคือศาลก็คือจริงไหมก็ต้องสั่งตามรัฐธรรมนูญคือศาลน่ะเขาสั่งให้เลิกการกระทำแต่ศาลบอกว่าเนี้ยมันทำไปแล้วมันเลิกไม่ได้ก็เลยห้ามที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตมันก็เลยประหลาดก็เหมือนกับเป็นการคือตัวบทน่ะการออกแบบตัวบทนี้เขาไม่ได้ใช้คดีพวกนี้หรอกครับไม่ได้ใช้กับสถานการณ์แบบนี้นะฮะแต่ว่าเวลาที่ศาลอาจจะเกิดอะไรขึ้นนะสมมติว่าเกิดรัฐประหารอีกรอบเกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไอ้พวกนี้ถูกเอาไปเขียนรัฐธรรมนูญไอ้49เนี่ยมันจะขยายออกไปเชื่อได้เลยคือเขาใช้ประสบการณ์อะไรเนี้ยไปเขียนเรื่อยฮะคือกว่าผมจะแก่ไปแล้วตายไปเนี่ยมันอาจจะแก้อีก3รอบก็อาจจะอีกสัก3รอบไอ้ที่ผมวิจารณ์ไปตอนเนี้ยเขาก็จะไปเขียนรัฐธรรมนูญปิดแก้ไปคือตามไปคือกลายว่าการวิจารณ์อ่ะนอกจากมันจะไม่ส่งผลก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเนี่ยยังไปให้บทเรียนแก่คนทำรัฐธรรมนูญต่อไปด้วยอีกในอนาคตว่าถ้าไม่ต้องการให้ผมวิจารณ์แบบนี้อีกนะเขียนให้มันชัดจะได้ปิดปากซะแล้วต้องดูที่ถูกเขียนก็ค่อยๆปิดปากผมไปเถอะเรื่อง2เรื่องไอ้เรื่องนี้เคยวิจารณ์นี่เอาเขียนอย่างเงี้ยไอ้49อะไรประมาณนั้นน่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะต้องใช้รัฐประหารอีกสักหลายรอบนิดนึงเพราะว่าตราบเท่าที่ยังเขียนรัฐธรรมนูญนะครับว่ามันมีเรื่องยังจะต้องมีความหล่อบางส่วนหมายถึงหล่อหน้าตาดีบางส่วนนะต้องมีการแต่งหน้าทาปากรัฐธรรมนูญให้ดูไม่น่าเกลียดเกินไปนักเนี่ยต้องมีการรับรองสิทธิ์ต้องมีด้านนี้อยู่เนี่ยในเชิงการตีความอ่ะมันมีส่วนที่ต้องมาใช้ในการตีความได้เสมอครับถ้าจะให้มันวิจารณ์อะไรไม่ได้เลยเนี่ยต้องเขียนรุ่นอีกแบบนึงครับปิดทุกอย่างเป็นรัฐนูญซึ่งเป็นเผด็จการเต็มที่เลยอ่ะนี่อะไรฮะถ้าไม่นั่นน่ะมันก็จะวิจารณ์ไปได้มันก็จะหลุดไปเดี๋ยวว่าข้อวิจารณ์มันจะทำได้น้อยลงเพราะว่าบางอันเนี่ยมันกลายเป็นตัวบทไปแล้วมันต้องวิจารณ์จากหลักการถ้าเขียนแบบนี้ไม่ได้แต่พอมันเป็นตัวบทคุณวิจารณ์ในกรอบของตัวบทน่ะถ้าคุณเป็นนักกฎหมายคุณถูกกำกับโดยกรอบของตัวบทมันมีบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้นี่บางทีคนที่เป็นนักอื่นเขาไม่เข้าใจอ่ะนักกฎหมายมันเป็นอย่างนี้มันพูดจากอำเภอใจเราไม่ได้เราต้องรู้ว่าเขาเขียนไว้ยังไงถูกไหมฮะบางทีมันเขียนไปแล้วอ่ะมันไม่รู้จะทำยังไงดิมันแพ้ทางการเมืองไปตั้งแต่แรกเขาชิงอำนาจแล้วประชาชนยังไปประชามติรับอีกทุกวันนี้หลายคนที่กลับมาสนับสนุนประชาธิปไตยอ่ะก็คือคนซึ่งรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาผ่านประชามติมันก็หลอกลวงมากนะอาจารย์มันก็หลอกลวงไงแต่ว่าคือถ้าผมว่าหลอกลวงไงถ้ามันมีจิตใจที่มันพอจะติดตามพอจะอะไรบ้างอ่ะมันก็ต้องแต่มันพูดยากสังคมไทยมันขนาดไหนก็นั่นไงก็ถ้างั้นแปลว่าเราก็ต้องถึงขนาดว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นอย่างนี้เราต้องใช้เวลาอดทนไงคืออาจารย์ถ้าเราย้อนเรื่องนี้
ผมว่ารัฐธรรมนูญ60นี่มันเล่ห์ลวงมันเยอะมากเลยนะมันเยอะอยู่แล้วครับมันโอ้โหมันเลวร้ายมากยิ่งกว่าเล่ห์ลวงกับเลวร้ายมันยิ่งกว่ายุค50เลยไม่ได้อะไรอย่างเดียวคือแบบมันก็คือบางทีเนี่ยคือบางอันน่ะนะฮะไอ้คือการเขียนบางอย่างที่ไม่ไปตามหลักการเขียนอะไรให้มันคุมเครือเขียนให้มันขวางเอาไว้เนี่ยมันกลับกลายเป็นเครื่องที่ฉวยไปใช้ประโยชน์ได้ไงอย่างผมเวลาที่ผมอ่านเรื่องนี้คือผมรู้สึกเศร้าสลดจนผมขำอ่ะคือแบบในกรณีที่การสูงสุดมีคำสั่งไม่ดำเนินการตามที่ร้องขอหรือไม่ดำเนินการภายใน15วันไม่ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการภายใน15วันเนี่ยมันคือไม่รู้อย่างที่เราพูดไปอ่ะเขาไม่เขียนให้ชัดว่าไม่สั่งหรือไม่อะไรเขาบอกไม่ดำเนินการคือมันมั่วแต่กฎหมายมากแต่มันเอามาโฆษณาอย่างเช่นเราจำได้ว่าไอ้ตอนที่ลงประชามติเนี่ยประเภทแบบมีหมอประจำครอบครัวอะไรเงี้ยใช่ใช่คือประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็แต่ที่สำคัญคือมันบอกว่าถ้าไม่รับฉบับนี้ไม่รู้ได้อะไรดับไม่รู้ได้อะไรประยุทธ์จะไปเลือกมาคุณอธิกิจผมไปพูดเนี่ยขนาดผมบอกว่าผมถนัดขวาผมจะโหวตโนอ่ะผมยังถูกขู่เลยว่าจะดำเนินคดีตอนนั้นในคดีไม่ไปรายงานตัวยังไม่จบเลยยังอยู่ในศาลเลยจะมีอีกคดีนึงก็เป็นปัญหากับชีวิต เพิ่มไปอีกใช่ไหมเนี่ยผมถนัดขวาบังเอิญช่องไม่เห็นด้วยอ่ะมันอยู่ด้านขวาไงแล้วผมไปพูดว่าผมถนัดขวานะทุกคนก็บอกว่าเขาก็ถนัดขวาเหมือนกันเลยถือว่าคนที่มาฟังการพูดใช่ไหมทีนี้มันไอ้นี่ที่ผมพูดเนี่ยมันเหมือนกับจะเข้าข่ายนะเป็นการจูงใจอะไรประมาณนี้คือมันแต่ผมแค่ประกาศว่าตัวผมเองอ่ะผมจะโหวตโนทำไมผมจะประกาศผมไม่ได้ล่ะผมยังคิดว่ารัฐธรรมนูญ50แล้วยังคัดค้านได้มากกว่านี้นะมันก็ไม่ค่อยโอเคหรอกครับ50แต่ว่ามันยังพูดได้มากกว่ามันก็จะพูดได้มากกว่ามันก็ยังมีการไอ้50เนี่ยผมยังไปดีเบตที่บ้านบันดังคศิลาเลยอย่างนั้นยังมีอาจารย์นิธิมีคุณจตุรนมีผมฝั่งนึงอ่ะที่อยู่ในฝั่งสู้กับอีกฝั่งนึงอ่ะตอนนั้นน่ะ50น่ะก็ยังพูดได้แต่ว่ามันก็มัดมือชกอยู่พอสมควรแหละ50น่ะมันไม่ได้ถึงขนาดแบบมันไม่เป็นประชาธิปไตยที่มันฟรีและแฟร์อยู่แล้ว60มันก็ยิ่งหนักไปกว่าเดิม60นี่คือยังไม่รู้ได้อะไรเลยถูกมั้ยฮะแต่ว่าเอาข้อจริงอ่ะผมก็ส่วนนึงก็คือว่านักการเมืองเองด้วยส่วนหนึ่งนะเขาก็อาจจะอยากเลือกตั้งกับสู่กระบวนการตั้งคือเขาวิธีการสู้ของเขาคือคนละแบบเขาอาจจะใช้คิดว่าก็ไปก่อนให้เข้าสู่การเลือกตั้งก่อนโดยหวังว่าชนะเลือกตั้งแล้วก็แพ้ไงรอบแรกอ่ะพอมารอบสองเนี่ยชนะแต่ว่ามันก็แตกกันเองอีกนี่มันก็แตกประเด็นตอนนี้มันก็เลยซับซ้อนไปอีกposition เนี่ยมันเริ่มเบลอมากขึ้นนะฮะในแต่ละคนนะมันกลับมาทะเลาะกันมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าผลก็คือว่าไอ้คดีเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องว่าแล้วมันจะยุบพรรคไหมนั่นสิยุบคือผมคิดอย่างนี้นะผมคิดว่าความสำเร็จของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะหรือของอำนาจฝ่ายจารีตในคดีเนี้ยเรื่องยุบพรรคหรือไม่ยุบพรรคเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องรองผมว่าความสำเร็จเนี่ยคือเขาสามารถปักธงเรื่องนี้ได้เรียบร้อยแล้วมันไม่ได้มีมันอย่างดีก็โอเคคนก็ไม่เห็นด้วยโน่นนี่ถูกไหมฮะคนก็บอกว่ายุบพักก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยุบพักแล้วก็โตกว่าเดิมโน่นนี่อะไรประมาณนั้นก็ไปทางนั้นไปแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงถูกไหมแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้พอเขาที่ฉันนี้ออกมาเนี่ยยุบหรือไม่ยุบมาอยู่ในมือครับเลือกได้ครับเลือกได้ครับตอนนี้ฮะไอ้คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตอนปี556ไอ้คดีแก้รัฐธรรมนูญประมาณนี้มันก็มีการร้องให้ยุบพรรคนักศาลเขาก็ไม่ยุบนะคือเขาบอกว่าการทำมันล้มล้างนะแต่เขาไม่รู้ไม่ยุบนะฮะไอ้ตอนปี56อ่ะนะฮะมันเคยมีแบบนั้นมาแล้วแต่ว่าไอ้นั่นนี่มันไม่ได้เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมันเป็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องสวให้มาจากการเลือกตั้งอะไรพวกเนี้ยมันประมาณนั้นซึ่งศาลเขากังวลเรื่องสวมากสวนี่เป็นสำคัญเดี๋ยวมันจะเลือกสวนี่จะเป็นประเด็นสำคัญเพราะสวนี่คือด่านกรองคนเข้าสู่ตำแหน่งพวกนี้มันคือการคัดพวกนี้สวคัดมาอย่างดีนะฮะเห็นได้จากคำนิฉัยส่วนตนสวเช็คความคิดเช็คอะไรมาเนี่ยละเอียดพอสมควรถึงออกมาในลักษณะแบบนี้ก็หมายถึงตอนคดีปี556ใช่ไหมไม่คดีปัจจุบันเนี่ยแหละผมหมายถึงว่าแต่ละคนที่เข้าไปอ่ะในศาลอ่ะมันผ่านการคัดเลือกอย่างดีผ่านการสกรีนอย่างดีจากสวชุดนี้แต่เขาก็เลือกกันเองอยู่แล้วระบบนี้มันมาจากกรรมการที่มันมาจากมันก็มีกรรมการแต่ว่ามันต้องผ่านสวไงคือสวเนี่ยเขามีโอกาสไม่เอาได้ไง
แต่ว่าถ้าเราดูจากที่ความเห็นส่วนตนน่ะมันไม่น่าแปลกว่าท่านเหล่านี้เนี่ยท่านน่าจะผ่านการสกรีนจากสวหมดดูแล้วนะฮะมันก็บ่งชี้แต่นี่คือความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากไปดูแคลนตัวการจัดการตัวระบอบที่เขาทำอยู่เนี่ยทำสำเร็จมาโดยตลอดแน่นอนมันฝืนไอ้อะไรล่ะครับฝืนความเป็นไปในหลายส่วนของโลกนะแต่ผมคิดว่าเขาทำไปนั้นรู้สึกว่าโอเคมันนี้ประเทศไทยมันต้องเป็นแบบนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศว่าก็ต้องเอาแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ที่น่าสนใจคือพอสวชุดนี้หมดอายุอ่ะและเลือกกันเองเนี่ยดูว่ามันจะออกมาหน้าจะออกมาแบบไหนเพราะหมายถึงอำนาจเพิ่มขึ้นของฝ่ายการเมืองอำนาจในเชิงการต่อรองคือถ้าเกิดเราบอกไปแบบนี้มันเป็นระบอบซึ่งเรียกจะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินผ่านการเลือกตั้งมันคงยากมันก็ต้องสู้กันไปในลักษณะแบบนี้ผ่านกลไกแบบนี้ซึ่งตอนนี้ฝ่ายที่มีลักษณะที่เป็นจารีตอยู่เนี่ยคุมตรงนี้ค่อนข้างแน่นอันนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ข้างหน้าเขาจะมองยังไงเขามีโอกาสประเมินได้มากครับว่าจะเอาแบบไหนถามว่าคดีนี้เอาจริงยุบพรรคก้าวไกลได้ไหมได้ก็ได้ก็กฎหมายยุบพรรคอ่ะอาจเป็นปฏิปักษ์ก็ยุบได้แล้วอาจเป็นปฏิปักษ์อ่ะก็ยุบได้แล้วอันนี้ก็คือกระทำการล้มล้างอ่ะคือเข้าใจไหมฮะคือจะยุบก็ผมนี่ว่าเดี๋ยวกกตอ่ะกกตจะปวดหัวนี่เราย้อนกลับมาเพราะว่าตอนคุณธีรยุทธไปยื่นน่ะตอนที่ใช้ไอ้112หาเสียงอะไรเนี่ยนะไอ้ตอนที่จะแก้112เนี่ยกกตบอกไม่รับเลยตัดตกเลยไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองเลยคราวนี้เขาก็จะไปยื่นผมว่าผมไม่รู้เขายื่นว่ายังไงคนยื่นผู้ร้องอาจจะว่าล้มล้างด้วยหรืออาจเป็นปฏิปักษ์ด้วยเอาให้มันหมดคราวนี้กกตจะยากแล้วครับเสียงอาจจะแตกนะในชั้นกกตเพราะว่ากกตเคยไม่รับเขาเคยไม่รับไงตอนที่ไปยื่นเรื่องเป็นปฏิปักษ์แต่เที่ยวนี้มันจะยากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันมีคำวินิจฉัยนี้มาเป็นฐานไงเหล่านักร้องก็บอกเอาไม่ยื่นเหรอมึงคุณละเว้นหรือเปล่ามึงมาชี้เองยังไงกกตก็ต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญผมว่าแนวโน้มที่เขาจะยื่นน่ะค่อนข้างสูงแต่ศาลก็จะไปเหมือนกับอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญเลยครับจะเอายืนตามตัวเองศาลก็บอกว่าก็ศาลเคยวินิจฉัยไปแล้วว่าไอ้การกระทำของพรรคเนี่ยของพรรคเนี่ยที่ตุ้มล้างเนี่ยมันล้มล้างเพราะฉะนั้นยุบชัวเออก็ขนาดแต่ขนาดเดียวกันอาจจะพูดได้อีกว่าศาลแค่สั่งยกเลิกการกระทำใช่ยกเลิกแล้วใช่มันออกได้สองหน้าเลยใช่นี่คือความสำเร็จความสำเร็จตรงนี้ความสำเร็จไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ายุบแน่หรือไม่ยุบแน่นะคือถ้าเกิดเอาเหมือนว่าถ้ายืนจากฐานนี้ว่ากันไปทางกฎหมายมันก็คือยุบอ่ะอ่านจากตรงนี้มาเนี่ยนะครับมันก็คือทางอ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าอาจเป็นปฏิปักษ์พอแล้วถ้าไปอ่านคดีไทยรักษาชาติเนี่ยโอ้โหลดทอนสถานะอันนี้ถ้าจากง่ายๆเนี่ยนะการกระทำอันนี้มันมีความมุ่งหมายเป็นการลดทอนสถานะของรัฐศาสตร์ก็อาจเป็นปฏิปักษ์อยู่แล้วคือพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนจะบอกว่าไปชี้อะไรอันนี้ไม่ต้องชี้หรอกมันเห็นกันทั่วไปผมแค่พูดให้มันกระจ่างชัดว่ามันเป็นไปได้นั้นใครที่ฟันธงว่าไม่ยุบแน่นอนเนี่ยอย่าคิดแบบนั้นหรือฟันธงว่ายุบแน่ก็ไม่ได้ฟันธงว่ายุบแน่คือถ้าว่ากันไปถ้าเรามันมีความแน่นอนจากฐานคำวินิจฉัยไปตามนั้นก็จะยุบแหละแต่ถามว่าโอเคเรื่องนี้มันขึ้นอยู่ในมือของศาลครับเขาดูอะไรหลายๆอย่างข้างหน้าสถานการณ์ทางการเมืองโน่นนี่หลายอย่างที่เขาจะสามารถที่จะวินิจฉัยได้เพียงแต่ถ้าเกิดเขาวินิจฉัยว่าไม่ยุบเขาก็ต้องบอกว่านั้นน่ะเป็นแค่สั่งห้ามการกระทำศาลห้ามไปแล้วนี่มันอาจจะเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเนี่ยนะครับเพื่อล้มล้างการปกครองแต่มันยังไม่มีหน้าเป็นการล้มล้างเอ่ยอะไรประมาณนี้มันเนี้ยความสำเร็จก็คืออำนาจอยู่ในมือจะเลือกชี้เหมือนกับมีนิ้วเพชรขนของนนทกอ่ะใช่ป่ะแต่ตอนนี้ได้นิ้วเพชรของนนทกมาแล้วเอายังไงใช้ขวานะฮะรวมทั้งเรื่องของ44สสอีกอันนี้ก็เหมือนกันครับอยู่เหมือนกันคือมีคนอาจจะคิดว่าไม่กล้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าทุกอันเนี่ยนะฮะทุกคนบอกว่าโอ้หลุดไปหมดไม่กล้าหรอกเดี๋ยวก็กลัวว่าจัดการไปยุบตัดสิทธิ์พวกนี้ไปนะครับตาย10เกิดแสนในประมาณนี้พรรคก้าวไกลก็จะชนะถล่มทลายกว่าเดิมไม่แน่หรอกครับการเมืองอ่ะมันมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วผมคิดว่าก้าวไกลเขาโดดเด่นในเรื่องอันนี้ก็จริงแต่เขามีข้ออ่อนหลายส่วนเลยนะครับใ
ในแง่ของคือการเป็นพรรคการเมืองมันไม่ได้มีประเด็นอันเดียวนะที่คิดมันจะต้องพร้อมจะรันประเทศพร้อมจะบริหารประเทศได้สสต้องคนในพรรคมีศักยภาพที่คุณจะคุมทำอะไรประเทศได้นโยบายมันมีความเป็นไปได้สูงมันต้องทำนะคือมันมีปัจจัยหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คราวหน้าเนี่ยนะครับมันไอ้ประเด็นเรื่องของสืบทอดอำนาจกิจการมันจะไม่มีในการเลือกตั้งศัตรูตัวหลักบัดนี้ไม่อยู่เป็นนายกแล้วคราวนี้ศัตรูหลักก็จะกลายเป็นกับเพื่อไทยกันเองที่จะฟัดกันเองถูกไหมฮะสองอันเนี่ยซึ่งเพื่อไทยก็มันเพื่อไทยจะว่ายังไงก็ไม่ได้เหมือนกับคณะรัฐประหารนี่เขาก็มาจากการเลือกตั้งอ่ะเพราะแต่ว่าโอเคคุณอาจจะบอกว่ากบฏสัตว์โน่นนี่มันก็มีคนไม่ได้มองแบบนั้นมันก็มองได้ด้วยมันขึ้นเหนือคุณเอาประเด็นไหนเป็นตัวตั้งแล้วก้าวไกลอ่ะโดยนั้นก็จะต้องถูกคือถูกดันไปให้สู้กับคุณทักษิณสู้กับเพื่อไทยมากขึ้นประเด็นต่างๆก็จะกลายเป็นประเด็นมันจะย้อนกลับไปเหมือนกับ48 49ในระนาบใหม่ซึ่งมันจะซับซ้อนกว่าเดิมแต่ขณะนี้ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มฝั่งจารีตเดิมหรือยังนิยมเดิมเนี่ยที่เขาอยู่มีกลไกของฝ่ายประจำครองอยู่ครับที่พร้อมที่จะเข้ามามีดาบที่เข้ามาจัดการได้เพราะเรื่องข้างหน้าเนี่ยมันจะยิ่งอีลุงตุงนางมากขึ้นไปกว่าเดิมนะในความเห็นผมทีนี้เพราะฉะนั้นมันตอบไม่ได้แน่นอนหรอกแต่ถามว่าโอเคยุบได้ไหมยุบได้ถ้าเขารู้สึกว่าโอเคยุบแม่คุณก็ไปตั้งพรรคใหม่ถามว่าพรรคใหม่เนี่ยคุณจะได้แบบเดิมไหมคุณมีแม่เหล็กแบบพิธาครับหรือเปล่าล่ะคือถ้ายุบมันก็จะตัดสิทธิ์ทั้งกรรมการบริหารพรรคใช่ถ้ามันไม่พอถ้าเขายุบจริงๆก็คือ44คนก็จะโดนหรือบางคน44ก็เป็นไปได้อาจจะโดนหมดหรืออาจจะโดนสารระบุชื่ออาจจะเป็นบางคน44อาจจะไม่โดนใช่อันนี้ขึ้นอยู่กับปปช.ครับมันก็ต้องใช้เวลาสอบขึ้นอยู่กับปปช.คือแต่ว่าถามว่าถ้าเขาจะทำมาได้ไหมโดยฐานน่ะมันอ้างไปได้แน่นอนไอตอนคือความจริงเนี่ย ความยากที่สุดของมันเนี่ยคือการลากมาถึงขั้นที่บอกล้มล้างการปกครองนะอันนี้คือมันยากมันลากมาถึงล้มล้างแต่ว่าเขาทำเรียบร้อยแล้วไงครับในคำวินิจฉัยนี้หมายถึงว่าคำวินิจฉัยนี้มันเป็นประเด็นนี้เรียบร้อยแล้วถูกไหมที่เหลือเนี่ยมันคือการกำหนดผลว่าเอาแค่ไหนคุณจะเอาแค่ไหนคือมันตัดสินใจแล้วนะว่าอันนี้เป็นแบบนี้หรือว่าระเบิดที่คุณจะทิ้งลูกถัดไปอ่ะคุณจะทิ้งขนาดไหนคุณจะทิ้งไหมคุณจะทิ้งในความแรงของตัวระเบิดน่ะแค่ไหนอันนี้พูดยากดูมันขึ้นอยู่กับไอ้เรื่องทางการเมืองอยู่มันไม่มีอะไร 100% แต่ว่าผมคิดว่าถึงว่าจะยุบน่ะผมว่าเขาไม่แคร์หรอกเรื่องแบบอะไรล่ะครับตาเกิดใหม่ใหญ่กว่าเดิมเกินครึ่งอย่างเงี้ยผมว่าคือยุบมากมันคือพรรคอ่ะนะฮะและอันนี้คือปัญหาเรื่องการยุบพรรคว่าการยุบพักง่ายๆจึงไม่ควรเกิดขึ้นเลยผมว่าโพซิชันนี้นักการเมืองเห็นตรงกันเพราะนั้นแหละครับมันยุบแบบนี้มันไม่ได้เพียงแต่ตอนนี้พูดง่ายๆคือฝั่งทางเพื่อไทยอ่ะเขาหลุดออกไปจากซีนตรงนี้แล้วไงฮะอันนี้เป็นฝ่ายก้าวไกลเพราะก้าวไกลเล่นประเด็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ทีนี้วันหน้าถ้าพักใหม่เกิดขึ้นมาก็อาจจะไม่เล่นอันนี้แล้วได้บทเรียนแล้วว่าอันนี้มันไม่แตะถ้าคุณต้องการทำงานการเมืองคุณเล่นงานเมืองอยากมีประเด็นอื่นที่คุณอยากทำคุณต้องไม่แตะประเด็นนี้ทุกคนรู้ก็จะกลายเป็นเด็กดีกันไปถูกไหมฮะเด็กดีในความหมายของเด็กอันนี้ที่แบบไม่แตะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีพรรคใหม่เกิดขึ้นสมมติก้าวไกลเกิดถูกยุบสปลิตน่าจะสปลิตออกเป็นสองทางนะทางที่แบบโอเคไม่ยุ่งอันนี้ละได้บทเรียนมานะฮะตามอันนี้มาเป็นส่วนกับอีกอันหนึ่งคนซึ่งรู้สึกว่าอันนี้ยังต้องทำต่อไปมันก็จะแตกออกไปอีกแล้วข้างหน้าเนี่ยความแตกต่างก็จะมีมากขึ้นข้างหน้าเนี่ยคนจะไปโฟกัสที่เรื่องของนโยบายการบริหารประเทศเป็นหลักแล้วแหละเศรษฐกิจอะไรเป็นหลักมากกว่าประเด็นสถาบันก็คงจะยังมีอยู่แต่ว่าประเด็นเรื่องไอ้เผด็จการจากรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยมันจะจางลงมันจะจางลงคราวนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยการพยายามสถาปนาระบอบอย่างที่เราพูดเนี่ยระบอบมาถึงไม่ได้แต่คำมาถึงตอนนี้เดินไปเนี่ยมันก็คือสำเร็จละสำเร็จพูดจะไม่เกิดการพูดได้พูดได้ความเจ็บปวดนะแต่ว่าอันสำเร็จคือสำเร็จไปแล้วตอนนี้ระบอบเนี่ยมันคือใช้การรัฐประหารสองรอบแล้วผมคิดว่าเอาจริงๆตอนแรกอ่ะมันไม่มีใครคิดหรอกจะมาถึงอันนี้ถ้าเราเริ่มตั้งแต่รุ่นปี40ในการอัตุลุการเมืองการตั้งองค์กรอิสระต่างๆขึ้นมาพวกนี้มีสารนั่นนู่นนี่ไม่ได้มีใครคิดหรอกว่าจะมาตรงนี้
แต่ในเชิงการออกแบบโครงสร้างอ่ะมัน40นะผมว่าในเชิงการออกแบบโครงสร้างมันมีความผิดพลาดอยู่ในทางความเห็นผมนะแต่ว่าคนออกแบบมาเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะมันคือไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะไอ้กลไกแบบนี้มาใช้แบบนี้แต่มันมีเหตุการณ์2เรื่องไงที่สุดมันทำให้ทุกอย่างมันเชฟมาแบบนี้มันมีเหตุการณ์2อันอันแรกก็คือการเกิดขึ้นของพรรคไทยรักไทยการเคลื่อนอำนาจคุณทักษิณความสำเร็จในการบริหารประเทศถูกไหมฮะอันนั้นเฟสหนึ่งไอ้องค์กรพวกนี้ก็ต้องผันตัวเองไปนะฮะรวมทั้งศาลทั้งพวกนี้ด้วยนะฮะรักษาอะไรเอาไว้อย่างหนึ่งเราถึงเห็นว่าคดีอ่ะดูคดีคุณยิ่งรักเนี่ยยกฟ้องคดีคุณทักษิณเนี่ยผมบอกให้เลยนะครับผมเนี่ยอันนี้พูดจริงผมก็ไม่หมายว่าใครจะว่าผมยังไงที่ถูกตัดสินไปอ่ะในความเห็นผมนะไม่ใช่แค่ว่ากระบวนพิจารณามีต้นทางและทหารนะในทางเนื้อหาเนี่ยผมก็ไม่เห็นเลยว่าจะผิดตรงไหนคดีตั้งแต่ที่ดินรัชดาไปจนถึงเรื่องให้พม่ากู้เงินอะไรเงี้ยถ้าเราไปอ่านฉายดีๆอ่ะมันไม่เข้าในความเห็นผมเคสารดีการนั้นก็ตัดสินไปตุลาการนั้นก็เกษียณไปแล้วบางท่านอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบตอนนี้ถูกไหมล่ะเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่ของคุณยิ่งรักก็เหมือนกันมันเป็นผลจากการเมืองซึ่งคุณโตขึ้นมาจนคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณจะเป็นลีกวนยูหรือเปล่าคุณแบบประเทศนี้มันให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เลยประมาณนั้นมันคือลักษณะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะนั้นอันเขาต้องใช้รัฐประหาร49 1ครั้งรัฐธรรมนูญ50ก็ปรับมาอีกรอบนึงถูกมั้ยฮะพอปรับมาอีกรอบนึงเนี่ยมันก็เกิดมีอะไรล่ะครับนิติราษฎร์ขึ้นมามีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มทัชประเด็นเรื่องสถาบันถูกมั้ยฮะแต่ตอนนั้นมันยังไม่ได้ออกไปในวงกว้างใช่มั้ยล่ะแล้วก็ประกอบกับเรื่องเปลี่ยนทัศนสมัยอันเนี้ยมันก็ต้องมีรัฐทหารปี57 57เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำเรื่องตรงนี้โดยตรงนะเขาเพียงแต่รับอันเดิมมาเพียงแต่ว่าตอนทำรัฐธรรมนูญอ่ะมันก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องนี้ไปรวมทั้งมีข้อสังเกตพระราชทานอะไรเข้ามาในรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมรัฐธรรมนูญก็ขยับมานะถึงสเต็ปนี้เพราะนั้นตอนนี้กลไกต่างๆเนี่ยก็ทำให้ตัวระบอบแบบนี้นะที่อย่างที่บอกว่าที่ทำให้อันปีพระศาสดาเป็นมุขมันขยายกว้างขึ้นเนี่ยมันถูกเป็นคุณค่าหลักอันนี้เป็นคุณค่าเหนือสิ่งอื่นในนี้แล้วก็พอถึงตอนนี้เราดูเนี่ยเขาน่าจะประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งตอนนี้ในความเห็นผมนะฮะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวรัฐธรรมนูญในยุคสมัยปัจจุบันน่ะมันอยู่ในโลกสมัยใหม่มันก็ต้องมีบทบาทเรื่องสิทธิ์มีอะไรประมาณนี้อำนาจมันก็ต้องถูกแชร์มาให้กับการเลือกตั้งบางส่วนที่อาจจะเป็นปัญหาต่อไปที่เป็นความกังวลอยู่ตอนนี้คือเรื่องสว.เพราะว่าสส.มาจากการเลือกตั้งแล้วใช่มั้ยฮะสว.เนี่ยคือด่านที่คุมคนเข้าสู่องค์กรอิสระสว.เนี่ยจะเป็นแค่ว่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้จะต้องไปสู้กันหลักมากเลยถ้าสว.จากการไม่สำเร็จผมก็ไม่รู้รัฐประหารจะมีได้ไหมยังไงมันไม่มีโอกาสที่จะไม่มีเลยนะครับอันนี้เพราะว่าระบอบอ่ะมันขยับไหวอยู่มันยังไม่นิ่งยังไม่ลงตัวขนาดเรียกชื่อระบอบบางยังเถียงกันแล้วเป็นราชาธิปไตยอะไรนะตามรัฐธรรมนูญ หรือเป็นประชาธิปไตยอันนี้นักศึกษาเป็นประมุขอะไรใช่ไหมล่ะ คืออันนี้มันระบอบอันนี้มันคือของเรามันก็เซตชื่อจริงๆอ่ะมันยากว่ามันผสมหลายส่วนระบอบปัจจุบันมันมีส่วนซึ่งบางพระราชอำนาจบางอย่างมันเป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดของพระมหากษัตริย์ฟ้องร้องไม่ได้ด้วยแต่ว่าพระองค์แสดงเจตนากระทำการให้มีผลทางกฎหมายเองด้วยพระองค์เองไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระราชโองการเพราะมีกิจการบางอย่างที่นู่นตัดออกไปให้เป็นพระราชอำนาจใช่ไหมฮะอันเนี้ยแล้วก็มีส่วนซึ่งตามฟอลโล่ตามการเสนอแนะไปก็เป็นแบบนี้ถามว่าเราจะเรียกว่ายังไงล่ะทีนี้ไอ้ส่วนการแปลที่เถียงกันน่ะคือคำว่าราชาด้วยใจตามรัฐธรรมนูญน่ะเขาแปลตามราชบัณฑิตแต่ว่าจริงๆเนี่ยครับว่าราชาธิปไตยอ่ะเป็นคำที่มีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าคำว่าคอนสติทูชันนัลโมนาร์คีเนี่ยเขามุ่งเน้นถึงตัวรัฐว่ารัฐนั้นมีกษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็กษัตริย์เป็นประมุขนั้นเนี่ยผูกอยู่กับรัฐธรรมนูญส่วนว่าจะผูกกับรัฐธรรมนูญมากน้อยขนาดไหนเนี่ยในระบอบนี้ไอ้คอนสติทูชันนัลโมนาร์คีเนี่ยมันแวรี่ครับมันหนึ่งว่าอำนาจของกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแต่ละประเทศมันแตกต่างกันไปมันก็เลยเรียกฟิกลงไปในยากไอ้คอนสติทูชันนัลโมนาร์คีเนี่ยมันเลยพูดยากผมก็เลยแยกออกเป็น2อันว่าโอเคถ้าเป็นคอนสติทูชันนัลโมนาร์คีเนี่ยนะครับในความหมายอย่างกว้างเนี่ยมันก็ครอบคลุมทั้งหมดแหละมีกษัตริย์มีรัฐธรรมนูญอำนาจกษัตริย์มีหลากหลายถูกมั้ยฮะถ้า
นความหมายอย่างแคบเนี่ยจะเน้นไปที่ตัวกษัตริย์อำนาจเยอะถ้ากษัตริย์พระมหากษัตริย์อำนาจน้อยเราก็จะเรียกว่าเป็น parliamentary monarchy ก็คือเน้นว่าอำนาจมันเป็นของประชาชนผ่านรัฐสภาไปแล้วแต่ว่ามีคนมองชี้ว่าโอเคให้ดูอำนาจนิติบัญญัติของมหากษัตริย์ในปัจจุบันนะฮะว่าเป็นแบบไหนปัจจุบันถ้าเราดูจากตัวรัฐธรรมนูญนะอำนาจเด็ดขาดสุดท้ายในการบ่งชี้ว่าอะไรเป็นกฎหมายหรือไม่เป็นน่ะอยู่ที่รัฐสภานะครับเพราะว่าเวลากฎหมายผ่านสภาเสนอพระอาสาทพระองค์วีโต้อ่ะพระองค์วีโต้กฎหมายได้แต่การวีโต้ไม่เด็ดขาดสภาเนี่ยโต้การวีโต้ได้2ใน3แต่สภาเนี่ยในรัชสมัยรัชกาลที่8ที่9ที่10ยังไม่เคยทำเคยทำในรัชกาลที่7อันนี้ยังไม่เคยทำเราจะบอกว่ายังไงล่ะอันเนี้ยแล้วมีคนมีบางท่านไปตีความบอกว่าถ้าเกิดพระมหากษัตริย์ทรงวีโต้กฎหมายสภาต้องปล่อยกฎหมายตกซึ่งผมไม่เห็นด้วยเลยนะตีอันนี้มันขัดกับตัวบทแต่นี่คือไอ้ตัวระบอบเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าตัวคำนิยามของศาลเดียวแต่มันเกิดขึ้นจากการตีความจากการกล่อมเกลาของนักกฎหมายด้วยทำให้เนื้อหน่อยฮะมันใช้เวลานานหลายปีนะครับตั้งแต่เราว่าหลัง2492เรื่อยมาแหละโลดไปบ้างสูงขึ้นบ้างประมาณนี้แต่ว่ามันมาผมคิดว่าเข้าแก๊ปที่สุดก็คือช่วงนี้แหละที่ผ่านออกมาในรูปแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นจุดสูงสุดอันนึงของการตีความเรื่องนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าตีความแล้วระบอบนี้คืออะไรอ่ะเราเรียกว่ามันจบไปแล้วมันเป็นระบอบนี้ไปละมันก็น่าสนใจว่ามันมาจากการแบบตั้งแต่49มันมาจากการต่อต้านที่สูงมากตั้งแต่เราพูดถึงเสื้อแดงใช่เสื้อแดงปี53แล้วก็ใช่เสื้อแดงพูดถึงคนรุ่นใหม่ในปี63คือการต่อต้านนี่มันสูงมากแต่ยังสถาปนาไอ้ตัวเนี้ยสำเร็จเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรอาจารย์มันจะนิ่งเหรอผมคิดว่าไม่นิ่งคือผมคิดว่ามันยังไม่นิ่งหรอกคือสุดท้ายอ่ะมันยังจะต้องหาวิธีการนะในการปรับอะไรต่อไปอีกจริงๆเนี่ยตัวเราต้องนึกถึงคือตัวระบอบเมื่อผูกพันกับตัวสถาบันผูกพันกับตัวบุคคลบุคคลในสถาบันก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมฮะไอการเปลี่ยนบุคคลในสถาบันก็จะทำให้ตัวระบอบมันต้องปรับอีกมันปรับอีกครับเพราะนั้นเนี่ยมันยังไม่นิ่งคือถึงตอนนี้โอเคเขาเซตเทอร์ในระดับนึงแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดมั่นคงแบบเต็มเปี่ยมหรอกมันเป็นการเซตเทอร์ที่ผ่านรัชสมัยที่ยาวนานมารัชสมัยหนึ่งถูกไหมแล้วเข้ามาถึงตรงนี้แต่เรายังไม่รู้ว่าในต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงยิ่งอันนี้ศาลเนี่ยเอาตัวระบอบไปผูกกับตัวสถาบันชัดเจนแต่บุคคลในสถาบันเปลี่ยนไปได้เพราะนั้นจะบอกว่าอันนี้มันจะนิ่งไปแล้วแบบนี้เป็นไอการคอนเซนซัสที่ยอมรับตรงกันเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นผมยังคิดว่าจะเปลี่ยนอีกเพียงแต่ว่ามันจะไปในรูปแบบไหนยังไงเนี่ยผมยังประเมินไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลที่อยู่ในระบบนี้คือต้องเข้าใจว่าฝั่งที่ตัดสินคดีอย่างเงี้ยเขามีคนเก่งๆอยู่เยอะนะครับแล้วตัวระบบเนี่ยคือระบบเขาคือผมคิดว่าไอ้คือบางทีเนี่ยคนคิดว่าตัวระบบมันมีการสั่งหรือมีการอะไรผมไม่ค่อยคิดแบบนั้นผมเนี่ยไอเดียผมคือว่าระบบเนี่ยมันผมก็แต่ละคนที่อยู่ในโพสิชันแต่ละอันโดยส่วนใหญ่รู้ว่าตัวเองอ่ะจะต้องทำยังไงโดยตัวเขาเองแล้วระบบอ่ะรีวอร์ดหรือให้รางวัลยังไงนึกออกไหมฮะคือรู้ว่าคุณทำยังไงแล้วคุณได้รางวัลจากไงตามเท่าที่ตัวเศรษฐกิจมันยังไปได้อันนี้มันก็ยังไปของมันได้เพราะมันมีการให้รางวัลอันนี้อยู่ถูกไปละก็คุณคอนฟอร์มกับระบอบอ่ะคุณก็ต้องได้ดีอยู่แล้วในตัวระบอบใช่ป่ะล่ะนึกออกไหมมันคือเข้าใจประเด็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะคุณมาถือไอหลักประชาธิปไตยอะไรเป็นหลักกับคุณไม่ได้ดีหรอกมันผมคิดว่าคนที่รุ่นถัดมาเขาก็เห็นใช่ไหมฮะวันนั้นมันมีไอตรงนี้อยู่เพียงแต่ว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงในทางความคิดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันมันก็จะบอกไม่ได้หรอกว่าจบตรงนี้ละนิ่งแบบนี้แล้วนะอันนี้คือที่มันเซตเทิลแล้วนะคือมันลงตัวในระดับหนึ่งอ่ะใช่จนถึงเวลานี้เท่าที่ผ่านมาถ้าเราดูประเมินจากการพยายามต่อต้านการต่อสู้อะไรมาเนี่ยนะฮะแต่ว่าถามว่ามันจะเป็นแบบนี้เรื่อยไปไหมผมยังคิดว่าไม่แต่ว่าไอ้การปรับเปลี่ยนก็จะไม่ได้ง่ายนะครับมันก็จะไม่ได้ง่ายมันก็ต้องมีคนที่มีความคิด
มองเห็นพวกนี้นะครับมาดูว่าโอเคมันจะปรับยังไงให้มันยุติธรรมให้มันอยู่กันได้แบบสมดุลอะประมาณนั้นยากก็ไม่ง่ายแต่มันก็จะเกิดวิกฤตเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ครับมันก็จะมีประเด็นวิกฤตแต่ว่าผมคิดว่าไอ้วิกฤตเนี่ยคือมันยังขึ้นอยู่ว่ามีคนมีกลุ่มบุคคลขึ้นมาท้าทายอย่างนี้มากน้อยขนาดไหนถ้าฝ่อกันไปเรื่อยๆก็วิกฤตมันก็จะอาจจะไม่ได้เยอะมันก็จะเป็นถ้ามันจะมีก็จะเป็นวิกฤตจากภายในของตัวโครงสร้างของสถาบันต่างๆในทางการเมืองเกิดขึ้นเองมากกว่าการต่อสู้จากภายนอกที่มันดูจะอ่อนกำลังลงหรือดูกฎหมายมันก็กำกับมากขึ้นเป็นลำดับนะแต่ว่าอยากจะให้ดูโอเคการเลือกตั้งก็ยังจะมีบทบาทต่อไปเรื่องสว.ที่บทบาทต่อไปทีนี้ประเด็นที่อาจจะพอเป็นจุดร่วมกันในระดับหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันก็คือการคือรัฐธรรมนูญมันจะแก้ได้ไม่เยอะหรอกเรื่องนี้นะครับมันอาจจะดูว่าโอเคระบบเลือกตั้งที่มันกองเถียงกันอีกก็เป็นยังไงใช่ไหมฮะกว่าจะได้สสรเนี่ยมันไม่ง่ายผมไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่าด้วยใน4ปีนี้นะแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปไอ้ตัวโครงสร้างองค์กรอิสระของศาลในประมาณนี้ซึ่งยากมันยิ่งตอนนี้ยิ่งมีแรงแล้วพอรัฐธรรมนูญเขาเขียนเอาไว้มันต้องผ่านศาลรัฐธรรมนูญด้วยแล้วอ่ะยิ่งยากไปใหญ่จริงๆเราแก้อะไรไม่ได้เลยดูท่าผมว่าจะแก้ได้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆโครงสร้างหลักๆยากเพราะว่าตอนนี้สถาบันที่เขาอยู่รัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีประโยชน์จากตัวรัฐธรรมนูญแล้วแล้วบ้านเราอ่ะมันมีลักษณะเป็นอาณาจักรอยู่แล้วคือหมายถึงว่าตัวกลไกอ่ะมันมีลักษณะเป็นอาณาจักรมันขยายอะไรใหญ่ขึ้นบางทีขบกันเองบ้างแต่มันก็แก้กันไปได้ถูกป่ะล่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีสมมติว่าเป็นผมอย่างเงี้ยผมจะเซตองค์กรอิสระรับรองไม่ง่ายเลยอะกับทีแรงต้านมีแรงเสียดทานเลยแย่ไปหมดนะคือเมื่อก่อนเนี้ยเคยตอนที่จำได้ไหมว่าคณะนิติราษฎรเคยเสนอยุบศาลรัฐธรรมนูญก็ในบริบทนี้แหละเนี่ยที่แบบตัดสินคดีตีความรัฐธรรมนูญเลยไปอย่างเงี้ยนะฮะคือต้องผ่านอัยการก็บอกไม่ต้องผ่านก็ได้ประมาณนี้แล้วตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าสมัยที่หนุ่มกว่านี้เนี่ยรู้สึกเฮ้ยมันไม่ได้หรอกมันอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องยุบคือวันนี้ผมก็ยังมองแบบนั้นนะว่ามันการยุบหนึ่งยุบเพื่อที่จะไม่ได้เลิกไปเลยนะคือบางคนบอกว่ายุบแล้วไปให้ศาลยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่อยากทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันต้องมีการสร้างองค์กรทดแทนแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งคนทำอำนาจหน้าที่ใหม่นะครับแล้วอันนึงเนี่ยที่ผมว่าทำก็คือตัดขาดตัวสถาบันเนี่ยนะครับกับอันเก่าคือเข้าใจไหมฮะเราคือถ้าแต่หมายว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่เขาไม่ฉันงูอันเดียวกันเพราะว่าศาลงูอยู่กับดูรัฐธรรมนูญแต่ตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญเวลาอ้างอิงคำพิพากษาเนี่ยเขาทำเสมือนหนึ่งว่าสถาบันเขาต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่เคยเกิดการรัฐประหารอะไรทั้งสิ้นเลยสังเกตดูไม่เคยเกิดการฉีกรัฐไม่เคยเกิดการฉีกรัฐธรรมนูญอะไรทั้งสิ้นคือเวลาอ้างอิงย้อนกลับไปอ่ะเหมือนกับการอ้างเนี่ยศาลนูนอ้างเนี่ยนะครับเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการรัฐประหารและทำให้สถาบันเนี้ยสะดุดเลยไม่เคยมีการฉีกรัฐนูนคือไม่เคยมีการฉีก40 50ดาวกับว่าเป็นเหมถ้าเราใช้กับภาษาทางภายในคือเหมือนกับภูสาฟ้าไร้ตะเข็บอะอะไรฮะเนียนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเสมือนว่าสถาบันเนี่ยดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเวลาทั้งนี้ความจริงเนี่ยรัฐธรรมนูญปีตอน49ยุบอำนาจเนี่ยเขาเลิกยุบศาลรัฐธรรมนูญตั้งคณะตุลาการนูนขึ้นมายุบพรรคไทยรักไทยตอนนั้นใช่ไหมแล้วตอนรัฐธรรมนูญ57เขาฉีกรัฐธรรมนูญแต่สามนูนอยู่สามนูนอยู่โดยที่มีตัวบทรองรับแล้วไม่มีแล้วไม่มีงานทำไม่มีงานทำไม่มีสิเพราะมันไม่มีรัฐธรรมนูญที่ผมเคยบอกเราเคยสัมภาษณ์กันว่าคนก็งงว่าปีศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่มีรัฐธรรมนูญอ่ะแล้วอยู่ยังไงตอนนั้นอ่ะใช่ป่ะล่ะเพราะศาลรัฐธรรมนูญเขาอยู่กับรัฐธรรมนูญการกำเนิดนะคือถ้าเป็นศาลอื่นอ่ะศาลปกครองศาลยุติธรรมอ่ะเขากำเนิดมาจากพระราชบัญญัติสภากำเนิดมาจากพระราชบัญญัติถูกไหมซึ่งเวลารัฐประหารน่ะคณะรัฐประหารก็จะไม่แตะศาลรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญน่ะมันไม่แตะไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณเลิกครม.เลิกสภาศาลรัฐธรรมนูญเขามีชีวิตจากรัฐธรรมนูญมันก็ต้องตายไปด้วยกับรัฐธรรมนูญตอนนั้นเขาอ้างว่าหมดหนึ่งหมดสองยังอยู่ยุคประยุทธ์เนี่ยแต่มันก็ไม่หมดศาลรัฐธรรมนูญคือหมวดไหมฮะหมวดที่อยู่คือหมวดพระมหากษัตริย์ครับหมวดพระมหากษัตริย์อยู่หมวดพระมหากษัตริย์อยู่หมวดอื่นไม่ได้อยู่ฮะอยู่แต่หมวดพระมหากษัตริย์หมวดศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่นี่แต่ศาลรัฐธรรมนูญไว้เพื่อแต
แต่เขาเขียนบทพระมหากษัตริย์เหรอเขาไม่มีอะไรทำเขาเอาเข้าสารรัฐธรรมนูญเอาไว้แล้วรอรัฐธรรมนูญชั่วคราวครับปี57ตอนที่เขายึดน่ะเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเขาจะรู้สึกโอเคเขาก็อยู่ต่อเนื่องมาโดยตลอดผมไม่แน่ใจว่าในเชิงธรรมเนียมอ่ะเขาก็คงมองว่าเขาเป็นเนื้อเดียวกันมาโดยตลอดข้างหน้ามันถ้าจะไปถึงจุดอ่ะที่ทำให้เราเริ่มอะไรกันใหม่อ่ะมันต้องตัดอดีตตรงนี้ทิ้งอดีตที่สำหรับผมมันไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่ในแกนวางแนวนิสัยเนี่ยแล้วก็เริ่มภายใต้อุดมการณ์ประชาธิปไตยถ้าจะอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็ประชาชนมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขตามความหมายจริงๆของระบอบประชาธิปไตยเป็นแบบนั้นแต่มันไม่มีทางทำได้เลยอาจารย์สมัยนี้ยังไงก็ไม่มีทางแก้โลสารรัฐธรรมนูญได้เลยยากมากเลยคือเอาจริงตั้งแต่ผมเรียนหนังสือจบกลับมาเนี่ย2542ผมกลับประเทศนะฮะจนถึงวันนี้20กว่าปีแล้วเนี่ยสอนหนังสือมา2ทศวรรษเนี่ยมันดิ่งลงอย่างเงี้ยชีวิตดิ่งลงมาว่าโอเคไอ้คุณภาพไอ้ของความประชาธิปไตยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันได้ค่อยลดลงคือมันไม่ได้อะไรขึ้นเลยอ่ะเนี่ยก็คือยังดีที่ยังได้สอนหนังสืออยู่มาจนถึงทุกวันนี้ถ้าจะว่าไปนะแต่ว่าเพราะว่าผมอ่ะอยู่ในระบบราชการในระบบของรัฐเนี่ยครับมันมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างแต่ว่ามันลงมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆคือแม้แต่หน่วยงานที่คนรู้สึกว่าด่ากันเยอะมากอย่างเช่นกกต.ซึ่งจัดเลือกตั้ง2ครั้งเนี่ยเขาก็ขยายจะแก้กกต.รัฐธรรมนูญผมว่ายังยากเลยยากครับไม่ง่ายกกต.คือไอเดียของกกต.อ่ะมันไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกคือให้กกต.อ่ะคือในทางหลักการคือกกต.คือคนขั้นกลางระหว่างเจตจำนงประชาชนกับตัวส.ส.คือเป็นคนที่แบบเป็นคน endorse หรืออนุมัติให้เป็นส.ส.ทั้งนี้ประชาชนเนี่ยคือคนแต่งตั้งแต่มันมาจากการเมืองคนดีไงการเมืองคนดีที่บอกว่าโอเคต้องมีกกต.มากรองก่อนอะไรประมาณนี้ก็ตั้งแต่ชุดแรกเลยอ่ะกกต.ท่านนึงอ่ะจะไม่ยอมให้คนชั่วเหยียบบันไดสภาเลยแม้แต่คนเดียวอ่ะผมยังจำได้เลยคือผมเข้าใจความปรารถนาดีของท่านที่ท่านพูดนะฮะเข้าใจว่าท่านมองนักการเมืองว่ายังไงแต่ทางหลักการมันไม่ได้มันต้องใช้วิธีจัดการอย่างอื่นเพราะว่าถ้าเกิดจัดการแบบนี้กกต.ก็จะใหญ่แล้วทุกวันนี้ก็จะเห็นกกต.อ่ะขยายมีจังหวัดมีอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วตัวพนักงานกกต.เขาไม่ได้เป็นข้าราชการนะเขาเป็นพนักงานเงินเดือนเขาเยอะผมเคยได้ยินว่าเงินบำนาญบางตำแหน่งเนี่ยบำนาญไปเนี่ยได้ไปอยู่ต่างจังหวัดมันบำนาญบำเหน็จโทษที่บำเหน็จ10ล้านมีนะครับเอาทำเป็นเล่นคือมันมีอะไร อยู่ตรงนี้เยอะประโยชน์อะไรยังเยอะแยะคือถ้าเป็นระดับตรงนี้ไม่ใช่องค์กรอิสระครับเฉพาะองค์กรในทางกฎหมายและในทางกฎหมายด้วยผมเคยพูดนี่ว่ากรรมการกฤษฎีกานี่ไม่มีใคร follow เอาไปทำเลยนะครับกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยอยู่ในประธานกรรมการกฤษฎีกาอยู่ในตำแหน่งตลอดชีวิตเป็นไปได้ยังไงใครก็เปลี่ยนไม่ได้เขียนกฎหมายไปเขียนกฎหมายมาคืออยู่ในตำแหน่งตลอดชีวิตเลยอ่ะแล้วคนที่เป็นกรรมการกฤษฎีกาคือต้องเป็นพวกประธานน่ะเลือกให้ไปเป็นนะครับรัฐบาลเป็นง่อยทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถามว่ารัฐบาลตอนนี้ทำไม่ได้หรอครับรัฐบาลตอนนี้จะต้องอะไรล่ะครับคืออำนาจต่อไม่ได้เยอะแล้วก็จำเป็นต้องพึ่งฝ่ายประจำอีกอำนาจต่อรองเขามีในระดับหนึ่งคือมันไม่ถึงขนาดไม่มีเลยนะมันก็มีแหละแต่จะทำหลายๆอย่างไม่ได้ครับไอ้ฝ่ายตรงนี้แข็งมากกลไกในระบบนี้เยอะแยะหมดมีปัญหากับธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องนี้มีปัญหาถ้าคุณมีปัญหากับกฤษฎีกาอีกคุณก็ลำบากแล้วถูกไหมฮะไม่หมูมาอันนี้มันยังต้องโอ้โหอีกเยอะใช้เวลาเลยแหละแต่ทำไมมันก็พูดให้อะไรอ่ะท้อแท้ได้เนาะไม่มันยิ่งดิ่งลงเพราะว่ามันยิ่งดิ่งลงใช่ยิ่งต่อสู้กันมันยิ่งดิ่งลงแต่ว่ามันดิ่งลงคือเหมือนกับแบบพวกนี้ยิ่งคุมอำนาจทั้งแบบองค์กรอิสระองค์กรแบบเนี้ยไม่สิทธิการอะไรถูกทั้งที่ประชาชนต่อต้านหมดอย่างกกต.ใช่คนด่าเช็ดไปทั้งเรื่องอยู่ได้แล้วมันก็ยังแบบมันเหมือนไม่มีวี่แววที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้เลยในเรื่องนี้ไม่ครับคือบางอันคืออันนี้เวลาที่ดูเราต้องดูว่าบางเรื่องอะนะฮะมันอาจต้องดูที่เนื้อหาของเรื่องบางเรื่องมันก็บางอันที่เขาทำบางทีมันก็มีประเด็นมีเหตุมีผลอยู่นะมันไม่ใช่ทุกอันมันเละหมดนะคือถ้าทุกอันมันเละหมดเนี่ยระบอบมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าระบอบเนี่ยมันมีความฉลาดอยู่ระดับหนึ่งมี
มีหลักมีเกณฑ์อยู่บ้างในระดับหนึ่งถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปปกติมันก็รันของมันไปถูกไหมฮะแต่ว่าถ้ามันอะไรที่มันมีที่มันจะแบบเป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตยมาแล้วมันมาทัชเนี่ยมันจัดการไอ้ตัวระบอบนี่มันไม่ได้งูนะครับมันมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในระดับหนึ่งนะใช่ป่ะแต่ว่าผมก็ไม่คิดหรอกครับถึงผมจะเห็นว่าโอ้ชีวิตผมมันจะดิ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่คืออย่างน้อยอะเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นประเด็นแบบนี้ใช่ไหมเราไม่เคยเห็นว่าศาลต้องมาตัดสินคดีแก้กฎหมายแบบนี้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองคือถ้ามองในมุมนี้เนี่ยมันทำให้ไอ้ข้อมูลข่าวสารความรู้เนี่ยมันกระจายไปมากขึ้นคนก็เห็นในเงื่อนแง่บางอย่างมากขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมันต้องเห็นมากกว่านี้อ่ะหมายถึงคนอาจจะต้องเห็นให้มันเยอะกว่านี้แล้วดูว่าโอเคคุณจะจัดการยังไงแล้วคุณต้องมันต้องมีผมจะเรียกว่ายังไงมันต้องสร้างเชิงคุณภาพให้มันมากกว่านี้เชิงปริมาณอ่ะบางทีมันมีแต่ว่าเชิงปริมาณอย่างเดียวมันเปลี่ยนอะไรได้ในระดับนึงมันทำอะไรไม่ได้เยอะหรอกมันต้องเปลี่ยนเชิงคุณภาพนะคือเราลองนึกว่าคนที่มาสนใจการเมืองรายการเมืองเนี่ยนะฮะในช่วงระยะเวลาไม่นานมานี้เขาไม่ได้รู้อะไรเยอะมากเขาเห็นประเด็นอะไรบางประเด็นแล้วเขาก็ฟูขึ้นมาถูกเนี่ยมันไม่ได้เห็นอะไรที่มันเยอะไปกว่านั้นบางทีมันก็กลายเป็นประเด็นได้มันก็คือฟูไปตามเรื่องตามราวเดี๋ยวก็พอแพ้ปุ๊บก็คนมันก็ตื่นตัวแบบเนี้ยใช่คนมันก็สัมผัสก่อนแล้วก็มันก็ยังดีแหละก็จะมีส่วนหนึ่งที่ตามมาลึกซึ้งมันก็ยังดีเพียงแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้มันก็ใช้เวลาไงครับมันใช้ผมว่าใช้เวลาเป็นโหชั่วชีวิตเลยอะมันไม่แบบเสร็จแบบในเจเนเรชันเดียวไม่จบอันนี้ไม่มีผมเนี่ยเลิกคิดคือสมัยหนุ่มผมเคยคิดนะผมจำได้ว่าโอ้ตอนสมัยเป็นนิติราษฎร์เนี่ยผมเคยคิดว่ามีป้าน้าอาเสื้อแดงนะพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงมานั่งฟังผมจำได้เลยตอนหนุ่มๆเนี่ยผมเคยแบบว่าผมคิดว่าไอ้การเนี่ยมันจะเห็นได้ในยุคสมัยของเราแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นมันยากกว่านั้นแต่ว่าความยากนั้นไม่ควรที่จะทำให้เราทิ้งไอ้หลักการอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องยืนแล้วก็สู้กันไปแต่ใช้เวลาส่งต่อมรดกความคิดต่อไปอ่ะแต่อย่างที่อาจารย์ว่าแหละเราไม่เคยคาดคิด10ปีที่แล้วเราก็ไม่เคยคาดไว้ว่า112มันจะกลายเป็นประเด็นที่ต้องมาไม่อ่ะคือตอนนี้ปัญหาคือ112อ่ะมันผูกกับมาตรา6แล้วผมจะใช้คำว่านี้คือมาตรา6อ่ะบอกองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะแล้วจะถูกล่วงละเมิดไม่ได้ใช่ไหมฮะตอนนี้ตัวมาตรา6เองอ่ะมีสถานะเหมือนเป็นที่เคารพสักการะเลยครับคือตัวกฎหมายอันนี้มันเป็นฐานที่มัน untouchable แตะไม่ได้เลย112เมื่อไปศาลนู่นบอกว่าผูกกับมาตรา6เนี่ยมันก็มีฐานะเกือบจะแตะไม่ได้เหมือนกันซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้มันกำลังจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะมันไปได้ถึงขั้นนั้นละผมไม่คิดเลยเพราะถ้าเกิดคิดแบบนี้ตอนสมัยสี่ก่อนก็ไม่ได้พูดเรื่อง112ออกมาหรอกใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเราบูดูในแง่หนึ่งนะที่มันเป็นมาแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีการมูฟในตอนนั้นถูกไหมครับมันถึงต้องเพิ่มกลไกในการจัดการขึ้นมาในดีกรีนี้มันเลยเป็นแบบนี้แต่มันก็แสดงแบบว่าความตื่นตัวของคนเรื่องการเมืองเรื่องการมองปัญหามองมันก็กว้างขึ้นมันกระทั่งมาถึงจุดนี้ใช่ครับแล้วผมคิดว่าอันนี้มันไม่ได้มีแต่เฉพาะอะไรครับคนซึ่งสนับสนุนพรรคก้าวไกลนะคนสนับสนุนพรรคก้าวไกลก็อาจจะมีส่วนหนึ่งว่าคนอื่นก็มีเพียงแต่ว่าตัวพรรคก็ไม่ได้หลีดอันนี้ขึ้นมาไงคือจริงๆอ่ะผมว่าการโต้แย้งกันระหว่างสองพรรคหลายเรื่องเนี่ยมันก็คือผมก็ไม่ได้เห็นว่าแบบใครถูกใครผิดหมดนะบางประเด็นมันก็มีผมยกตัวอย่างก็ได้ผมว่าพูดนิดนึงก็ได้นะครับเรื่องแบบคนที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดต้องเป็นนายกแบบนี้มันไม่ได้หรอกมันระบบรัฐสภามันจะต้องรวมเสียงอันนี้ฝ่ายที่เขาพูดเรื่องของเขาพูดถูกถูกไหมฮะแต่ว่าพอมาถึงขั้นของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยการไปห้ามไม่แก้หมวด1หมวด2อ่ะมันไม่ได้มันคือมันจะต้องในทางหลักการน่ะคุณต้องยืนว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะแก้ไม่ได้ก็เฉพาะเรื่องรูปแบบของรัฐใช่มั้ยฮะการปกครองระบบประชาธิปไตยในภาษาเป็นประมุขคุณแก้ไม่ได้แต่ไม่หมวด1หมวด2ไม่ได้เกี่ยวมันก็ไม่ได้ห้ามควรคุณจะไม่แก้ก็ไม่แก้แต่มันไม่ควรจะตัดตั้งแต่ต้น
แต่ถามว่าอันนี้ทำไมตัดตอนนี้ก็เป็นความสำเร็จของตัวระบอบซึ่งบางประเด็นน่ะมันจะต้องคือเขาบอกว่ามันไม่มีความบาลานซ์กันในหมู่พรรคการเมืองอย่างพอดีตอนนี้คือบางพรรคเนี่ยก็เคคุณอาจจะมีสกิลในเชิงบริหารระดับหนึ่งแต่ว่าความต้องการในการทัชในเชิงระบอบมันน้อยไปขณะที่บางพรรคมีความแน่วแน่ที่จะทัชในเชิงระบอบแต่ว่าความสามารถในเชิงการบริหารจัดการเนี่ยคุณอาจจะไม่ถึงนะอันนี้คือปัญหาซึ่งถ้าเป็นปัญหาแบบนี้มันก็น่าสนใจวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเกิดพรรคใหม่ขึ้นมาไหมที่มันมีลักษณะ2ทางเพราะว่าถ้ามันจะเปลี่ยนไอ้แบบระนาบในเชิงนี้มันต้องมี2อันฮะมันต้องไปด้วยกันคือเมื่อคุณเปลี่ยนโดยอะไรกําลังไม่ได้เนี่ยคุณจะต้องทําโดยกลุ่มกลไกอํานาจทางบริหารและคุณบริหารได้ดีและคุณต้องมีไอเดียโลจีบางอย่างน่ะที่คุณจะสามารถที่จะไปเปลี่ยนตรงนั้นได้มันต้องใช้2อันเนี้ยถ้ามันอยู่ด้วยกันอันนี้แล้วมันเป็นเสียงข้างมากในสภาเนี่ยมีโอกาสที่มันจะปรับเปลี่ยนได้มากกว่าแต่ตอนนี้มันคือการจับแยกแต่ละฝ่ายเด่นกันคนละส่วนมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับน่าจะจบตรงนี้ครับผมครับน่าจะไม่ลืมนะประเด็นน่าจะครบแล้วไม่ครับครบเลย